ทำความสะอาดเอาปุ่มไลค์มาให้เอาปุ่มไลค์ไหมเอาปุ่มไลค์ไหมอย่าอย่าอย่ามีเยอะอย่ากดไลค์กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมเองลาลาเก้าแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมผมไม่ได้มาคนเดียวเอาล่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาแนะนำคุณครูผู้ช่วยคนใหม่นะแนะนำตัวหน่อยครับจริงๆแล้วผมคือศาสตราจารย์ด้านการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมจะมาสอนสาธิตวิธีการตัดทั้งตัวตัดแบบมีชีวิตไม่มีชีวิตนักเรียนอาจารย์ต้องขอโทษลูกหน้าเลยครับพอดีอาจารย์ผู้ช่วยคนนี้เขามีจิตที่ไม่ปกตินะครับเวลามีอาการมึนๆอย่างนี้เอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวเราเลิกเรียนตอนนี้ได้เลยมึงไปไหนมึงมาดิวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมดีๆแล้วเราเนี่ยมาแข่งสร้างในทีมอัลฟาเบตรอครับคุณผู้ชมครับอ๋อแล้วหลังว่าไงนะอ๋อโอเคโอ้อันนี้นักเรียนเด็กโขงวะเนี่ยสามชั้นกี่ปีแล้วเฮ้ยสามชั้นประมาณ37ปีแล้วครับโอ้นานเกินเอา8ออกยังเนี่ย8ออกยังโอ้จะกล้าเหรอเพื่อนเอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมใครเชียร์ใครเชียร์ผมเขียน1ใครเชียร์ฟ้าเขียน2พร้อมแล้วไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์100ไลค์ด้วยสำหรับวิธีการเล่นในวันนี้นายฟ้าง่ายมากปกติเราแข่งสร้างกันเยอะใช่ไหมแต่วันนี้เราจะสร้างกันแค่1อย่างเท่านั้นหนึ่งอย่างตลกยังเลยตลกยังไงวะก็พูดจริงจังหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างแล้วก็มินิเกมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากโรงงานข้าวสุดกระลำผมไม่มีไม่มีอะไรผมไม่มีข้าวฮัลโหลมาคุณผู้ชมมันของแบบนี้เนี่ยเราสร้างใช้เวลาแป๊บเดียวอยู่แล้วนี่เลยหยิบโน้ตบุ๊กตุยดีเล่นเกมรอไว้ผมจะทำการอัพ1ตรงนี้แล้วก็เซตเป็น2แล้วทีนี้มันจะออกมาเป็นอะไรครับคุณผู้ชมดูมันออกมาเป็นส่วนหัวของตัว Fว้าโอ้โหมันกว้างมากเลยแมปเจเนเรชันไม่ทันแต่ตอนนี้เราได้หัวมาหนึ่งละเราก็ต้องใส่กันหนึ่งแล้วมันจะเป็นตัว F แล้วพอทีนี้มันเป็นตัว F แล้วข้างในก็จะมีมินิเกมพอข้างในมีมินิเกมทุกอย่างก็จะเป็นไปตามโจทย์แล้วเราก็จะชนะผมจะสร้างทีมธรรมชาติรอบนี้หลังจากที่ผมได้ขึ้นมาดูจากภาพ Bird Eye View แล้วบอกได้เลยว่าเหมือนเลยคุณผู้ชมเหมือนมากเหมือนตัว F หรออ๋อเหมือนแท่งมาจิ้มฟัน2อันเลยพูดโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไอ้ฟ้านี่มันกำลังสร้างมาจิ้มฟันเหรอไอ้แอบดูไม่ได้อ่ะมาจิ้มฟันอะไรนี่ตัวอักษรตัว F โหกูว่ามึงไปเรียนใหม่อ่ะ F มันอะไรมันฝั่งนี้มันฝั่งนึงไม่เว้ยเราต้องดูจากฝั่งนี้เว้ยโอ้อ๋อโอเคถือว่าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากนะเฮ้ยคุณผู้ชมปิดไมค์ละในเมื่อมันหยามเราจะไปยอมแพ้ทำไมล่ะโอ้ตุ่มมองตุ่มแมงตุ่มปังตลับปังปองแปงทำไมมาโอ้ my god นี่มันคือตัว F แบบตุยดีที่ผมภูมิใจนำเสนอมากที่สุดใน3โลกว้าว so beautiful นี่มัน beautiful มากมากเลยโอ้เดี๋ยวโอ้ยแต่มันต้องมีมินิเกมใช่ไหมคุณผู้ชมจัดไปเดี๋ยววะถ้าสมมติว่าไอ้ฟ้าเวลาเป็นกรรมการมาเดินมาฝั่งนี้แล้วก็ต้องเจอทางเข้าทางนี้ใช่ไหมยอดเยี่ยมผมทำก่อนแป๊บนึงคุณผู้ชมผมบอกเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังสร้างปากครัวด้านในอยู่คือแบบคืออาจจะเห็นข้างนอกเป็นตัว F แบบเป็นดินธรรมดาใช่ไหมแต่ข้างในนี่คือแบบปากครัวขั้นยากอัลติเมทอ่ะแค่แบบวิ่งขึ้นมาก็แบบเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้โหตอนนี้ผมกำลังไล่โครงข้างล่างอยู่คือแบบเห็นป่ะปันเบิดจะขึ้นไปได้เราลงไปอีกทีแล้วก็ขึ้นไปอีกทีนึงโอ้โหบอกเลยว่าไอ้ก้ามันกระจอกมันไม่มีสมองมันสร้างอะไรแบบไม่ได้หรอกปากกลัวของมันคงเป็นแบบเอาบันไดลิงอ่ะต่อขึ้นไปอ่ะแล้วน่าปากกลัวกระจอกงงดิล้อทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับคุณผู้ชมผ
ผมทำการสร้างเครื่องยิงฉีปนาวุธไว้ทางเข้าแล้วเวลาแบบกรรมการเดินมาใช่ไหมก็ต้องอย่างนี้นี่ยังไงเขาเรียกว่าการสร้างความประทับใจเลขเถอยแค่นี้ก็กินขาดแล้ว1แต้มสำหรับมินิเกมแรกของผมนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัว F สุดเท่นี้แน่นอนว่าผมไปทำการวางเอ็นเดอร์โพลตรงนี้ไว้เว้ยเพื่ออะไรดูจะมีโอกาสเอ็นเดอร์โพลได้แค่รอบเดียวเท่านั้นถึงจะไปด่านต่อไปได้นี่ครับคุณผู้ชมนี่จะมีรูข้างบนอย่างนี้จะดูเนี่ยดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไปทำการเสกมอนสเตอร์ด้านล่างด้วยโอ้โหนี่มันแบบความคิดอย่างกันบล็อกฟุตเหมือนเล่นมาอย่างเซียนจริงๆผมแอบไปฟาร์มจนถึงเวล1,300แล้วฟาร์มโคตรยากเลยใครฟาร์มเป็นสอนผมทีสำหรับด่านที่2ผมนี่คุณผู้ชมเห็นป่ะพอเราขึ้นมาได้ใช่ไหมเราจะวางกับดักล้อมรอบไปอีกทีนึงเพื่ออะไรเพื่อเวลามันมาเนี่ยมันจะติดตันอย่างนี้ไงมันโดนปลายจิ้มฟันเราจิ้มขึ้นเจาะเจ๊เจาะเจ๊อันต่อไปเนี่ยต้องเป็นแบบในเรื่องของรูเล็กๆข้างบนหัวใช่ไหมโอเคอยู่บนหัวนี้เป็นรูเล็กอยู่ตรงนี้1รูให้ขึ้นมาเล็งตะนำโอเคยอดเยี่ยมนี่ครับคุณผู้ชมมันดูอาจจะแบบเยอะแต่ดูเหมือนง่ายใช่ป่ะแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าผมมีสลับแบบยายแมงมุมให้มันแบบเดินยากอ่ะแล้วพอทีนี้มีน้ำหลอกไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้เดินปุ๊บมันจะมาชั้นบนตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะทำลาวาเว้ยแล้วพอทีนี้มันโดนลาวามันก็ต้องลงน้ำแล้วมันก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ตั้งชื่อลูปตรงนี้ว่าลูปไหลที่สิ้นสุดเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำการสร้างมาในระดับหนึ่งและบอกเลยว่าใกล้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมอร่อยป้าว่าแต่ฝั่งเองเป็นไงบ้างฮ่าเสร็จแล้วไอ้น้องน้องอ่ะเสร็จยังของกูโคตรโหดโคตรอันตรายบอกแค่นี้เข้าแล้วไม่มีทางกลับออกมาได้ด้วยนะเว้ยจะไม่เชื่อพวกคีโมออกนะเสร็จเรื่องเอางี้ดีกว่าเสร็จแล้วเอ้ยไปขอไปรีวิวบ้านไอ้ฝ้าก่อนเลยละกันอะไรสร้างอะไรเนี่ยฮ่าอยู่ข้างล่างไอ้น้องแล้วไหนทางเข้าแน่โอ้นี่มันสร้างสดนี่ว่ะอ่ะดูอะไรอ่ะมันมีได้เกมปลากลัวว่างั้นผ่านได้เปล่าอ้าวโหผมให้รอบเดียวเลยรอบเดียวโอ้คุณผู้ชมว่าไอ้ฟ้าสร้างความสวยกี่ครั้งก็เราคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวผมว่าเอาไปจากเต็ม10เอาไปสัก5พอไร้ความคิดสร้างสรรค์โอ้พวกนี้โอ้คุณผู้ชมดูจะทำติดหัวแต่ลืมไปว่ามันต้องลงมาต่ออีกบล็อกหนึ่งได้ไอ้นี่แก้สดนะมาดูความสามารถของลิงอันน่าทำเป็นได้อันน่าเชื่อเรียบร้อยตายแค่รอบเดียวครับสติหิตายแค่รอบเดียวเพิ่มโดดข้ามอะไรเฮ้ยมันง่ายนะคุณผู้ชมเอาให้แบบไม่น้องกูแบบที่อยู่ป.5 เล่นน่ะก็ยังผ่านน่ะโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีพลาดขึ้นไงน่ะอ้าวเดี๋ยวต้องมีพลาดบ้างคะแนนความสนุกไปเลย1คะแนนตอนนี้อ๋อเดี๋ยวต้องมีพลาดเต็ม10เหลือ9แล้วถ้าผ่านนี่ก็เหลือ8นะง่ายเกินฮ่าจะผ่านเปล่าโดนกับหัวเป็นไงกับหัวด่านนี้อะไรอ่ะฮะสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะฮะเฮ้ยมันไม่ถึงโอ้โหสาคำนวณความสามารถลิงสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะสร้างมาเฮ้ยง่ายอะไรอ่ะอะไรเครื่องซิกแซกบันไดเหรอว่าขึ้นไม่ได้ง่ายๆนี่ไงมันยากอะไรวะน้องอ้าวๆๆอะไรอ่ะอ้าวเอ้ยมันยากไหนจะถามหน่อยมันสาสายเล่นง่ายๆโอ้โหได้นะได้ไม่มีความยากอ่ะโหยแต่นี้ว้าวอันนี้ถือว่าสร้างได้อยู่นะเนี่ยทำได้ไงเนี่ยฮ่าโอ้แต่ว่ามันไปทางไหนก็ได้ดีกว่ามันสร้างเพื่ออะไรเนี่ยไหวเปล่าอันนี้ดีว่าก็จบปะเนี่ยจบปะเนี่ยจบไหมจบไม่จบว้าย
ว้ายเมื่อกี้นี้เป็นแค่ความฝันสินะฉันฝันไปส่วนตัวด่านนี้ความสวยเอาไป3ความยากเอาไป66แล้วกันคุณผู้ชมคิดว่ากี่คะแนนก็คอมเมนต์ได้นะเต็ม20เอาไปได้เอาไปได้9อุ๊ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยได้มาดูของกูดีกว่าประทับใจแน่นอนขอตั้งด่านนี้ว่าด่าน F อัลฟาเบต F รอขั้นสุดยอดสวยงามสุดๆย่าไปเหยียบหรอกน่าสงสัยไปเหยียบก่อนกูฐานสร้างไว้กูจะร้องไห้จอกแล้วเนี่ยก็พับใจแรกเอ๊ะเป็นไงกินขาดแล้วโอ้เจ๋งอยู่นิดนึงคุณผู้ชมตบมือแล้วเฮ้ยด่านนี้โอ้โหดีนสปาวเองโอ้ยจะบอกว่าต้องรีบแอนเดอร์โพลต้องรีบแอนเดอร์โพลรีบแล้วรีบแล้วตาหนึ่งแล้วนะตาหนึ่งแล้วนะโอ้ยไปไม่ได้ตัวเดียว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 เฮ้ยไหวไม่เนี่ยน้องไหวแล้วน้องโคตรดูบลีโอ้ยว้าด่านหนึ่งผ่านด่านสองแล้วว่ะด่านสองไหวเปล่าโอ้ยโอ้ยด่านสองเป็นไงเรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องดีๆไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ระวังตายสวยสำหรับด่าน3เอ้ยรีบหน่อยนะรีบหน่อยนะอะไรอ่ะด่าน3นี่ครับนี่อาจจะมีบั๊กตอนแรกแต่ตอนนี้แก้เรียบร้อยมันจะผ่านยังไงข้างหน้าคือด่านสุดท้ายคือยังไงต้องเลือกดิเอ้ยเห็นอะไรไหมล่ะอันแน่ตายเปล่าตายเปล่าไหวไหมอ่ะน้องสำหรับด่านสุดท้ายอ่ะเองเห็นกล่องด้านหน้าไหมมันจะมีเพชรอยู่เอ้ต้องรีบวิ่งนะเว้ยรีบวิ่งนะเว้ยเอ้ยเราเห็นไล่โอ้ยหินอะไรเนี่ยเวลาได้ไงอ่ะกูได้เพชรแล้วล่าทางขากลับว่าไงขากลับว่าไงโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยไปโดนได้ยังไงวะเจ็บจังเลยโอ้ยหรือว่าโดนไล่นะเมื่อกี้โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะโอ้ยถ้าโดนหินแตกตายแรงนะเว้ยบอกเลยขึ้นไปเส้นชัยว้าวช่องปากเป็นไงความสวยกับความการเล่นเกมกี่คะแนนอ๋อก็สวยก็เล่นเกมก็ได้อยู่ก็แต่ก็สู้กูไม่ได้หรอกมั้งดูไม่ได้เฉยให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันว่าเป็นฝ่ายใครเป็นฝ่ายชนะให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันโอเคใครชื่นชอบสำหรับการสร้างอัลฟาเบตรอบนี้ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย